วันนี้จะมาสอนวิธีดูชิปหมึกนะครับหน้าซองครับก่อนเราจะเปลี่ยนเราต้องดูก่อนนะครับว่าชิปตัวนี้เป็นของสีไหนครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับสีดำนะครับดูยังไงถึงว่ารู้ว่าเป็นสีดำนะครับนี่ครับตัว K นะครับ TK Toner นะครับผมคือสีดำนะครับส่วนตัวนี้สีฟ้านะครับ TC นะครับผม C ย่อมาจาก Cyan นะครับคือสีฟ้านะครับส่วนตัวนี้นะครับ TM M ก็คือสีชมพูนะผมมาเจนต้านะครับผมส่วนตัวนี้นะครับสีเหลืองเห็นไหมครับ TY ก็คือเยลโล่นะครับและในชิปมันก็จะบอกด้วยนะครับว่าเป็นของรุ่นไหนนะครับเห็นไหมครับจะมี75นะครับ78นะครับ79นะครับอันนี้คือ74มันก็จะบอกอีกของรุ่นของมันอีกต่างหากนะครับมันจะใช้กับ74ไม่ได้นะครับไม่งั้นถ้าเราใส่ไปมันก็จะไม่อ่านชิปนะครับส่วนชิปดั๊มนะครับชิปดั๊มมันก็จะเป็นคำว่า DU นะครับผมชิปดั๊มนี้เราสามารถใส่ได้ทุกอันครับผมเราสลับกันก็ได้นะครับแต่ชิปหมึกเราสลับใส่ไม่ได้ถ้าเราสลับมันจะไม่อ่านชิปนะครับผมนี่คือชิปดั๊มนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีเปลี่ยนกันเลยนะครับต่อไปเป็นวิธีเปลี่ยนชิปนะครับผมแล้วก็เปิดฝาหน้าครับอันนี้ผมจะสาธิตเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองจะเป็นตัวนี้นะครับเราได้ชิปมา TY นะครับแล้วก็ดึงหลอดออกมาเอามือประคองนิดนึงนะครับประกอบตรงนี้เปิดนะครับชิปจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราต้องมีไอ้พลาสติกแบบนี้นะครับที่ไปสำหรับเปลี่ยนครับเราก็แค่แย่เข้ามาครับแย่ให้มันปิดรูเห็นไหมครับมือนิ้วโป้งกดนะครับแล้วก็ดึงเรียบร้อยครับแล้วทีนี้วิธีใส่เราก็แกะออกจากถุงมาถอดออกจากถุงนะครับสมมตินี่คือผมถอดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่เลยให้มันล็อกครับแล้วก็ดองดึงไม่ออกมาอันนี้ครับแล้วก็เช็ดหน้าสัมผัสแล้วก็ใส่เรียบร้อยสีอื่นก็ทำเหมือนกันนะครับต่อไปชิปดั๊มนะครับดั๊มชิปดั๊มก็คือตัวนี้นะครับ DUวิธีเปลี่ยนแล้วก็อันนี้หรือเราสามารถใส่ตัวไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องว่าเป็นไม่เหมือนชิปหมึกนะครับที่มันเป็นแยก KCMY นะครับส่วนตัวนี้ R1 R2 R3 R4 ใส่ตัวไหนก็ได้นะครับวิธีเปลี่ยนนะครับเอาดันเข้าแบบนี้นะครับให้มันปิดรู2รูนะครับแล้วก็กดแล้วก็ดึงมาอย่างนี้แล้วก็ดึงเลยวิธีจะใส่ก็ดันเข้าไปเรียบร้อยครับแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดฝาก็เสร็จเรียบร้อยครับวิธีเปลี่ยนชิปหมึกชิปดำของรุ่น Cilog Work Center 7855อันนี้ใช้ได้กับทั้ง75 78แล้วก็79นะครับหรือ74ก็เปลี่ยนแบบนี้ครับครับผม